ห้องเรียนชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตต้นกระท่อมที่ผมส่งไปที่ยโสธรนะครับตอนนี้เจริญเติบโตมีความสูงประมาณ 4-5 เซนติเมตรน้องเขยก็เลยต้องแยกลงถุงดำโดยวิธีแบบชาวบ้านโดยใช้ดินเหนียวใส่ถุงแล้วใส่น้ำให้ชุ่มใช้ไม้ทำเป็นหลุมแล้วเอากระท่อมที่ออกจากขวดล้างนำไปปลูกแล้วก็บีบดินให้ทับรากก็ดูน่าจะเจริญเติบโตครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเจริญเติบโตไปอีกขนาดไหนในระยะเวลาที่หลังจากลงหลุมแล้วจะใช้เวลากี่เดือนกี่วันถึงจะได้สัก1ฟุตตามที่ผมต้องการซึ่งโครงการนี้ยังไม่คิดว่าจะดำเนินการจำหน่ายอย่างไรนะครับเป็นการทดลองเบื้องต้นหากได้ผลดีเป็นประการใดจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆทราบอีกทีครับคลิปนี้ก็ฝากอัปเดตไว้เท่านี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ